อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงงบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดคลับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นขนาดนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยโดยในวันนี้นะครับผมเราจะมาพบกับอีกแนวทางการจัดเด็กอีกแบบหนึ่งของแคลนเบอร์บิลด้าไทแองเกิลจากชุด EB06 นั่นเองว้าวโดยในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวทางของเบอร์บิลด้าไทแองเกิลสายแปซิฟิก้านั่นเองแต่เดิมนั้นเนี่ยแปซิฟิก้าเคยออกมาครั้งแรกแล้วใน EB02 นะครับผมเพียงแต่ว่าออกมาเป็นเพียงแค่ร่างแรกเท่านั้นเองแต่ก็มีคนนิยมนำไปใช้มากมายด้วยความน่ารักของเธอและความเก่งกาจของเธอทำให้มีคนนิยมกันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวโดยใน EP06 นะครับผมมันก็ไม่เสียเวลาออกของเสริมมาให้เช่นเคยนะครับผมกับ Pacifica ล่าง Crosslight หรือก็คือชื่อเต็มๆ Eternal Idol Pacifica นั่นเองนะครับผมจะมีแนวทางการจะได้ยังไงนั้นไปดูกันดีกว่าแต่ก่อนจะไปดูกันเบรกนิดนึงนะครับผมคงต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าแนวทางการจะได้นั้นมันไม่ผิดไม่มีถูกนะครับผมใครที่ชอบแบบไหนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบที่จะให้ดูต่อจากนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ในบังคับจะต้องจัดตามแต่อย่างไรนะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยนั่นเองส่วนที่ไม่ได้ใส่ซองนะเพราะว่ารีบร้อนจริงๆนะครับผมเมื่อกี้จะพูดติดเลยเห็นไหมเพราะว่ารีบอยากจะทำให้ดูจริงๆเลยไม่มีโอกาสใส่ซองนะครับผมตามจริงควรจะใส่ซองให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการ์ดเสียหายนั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าเบอร์วิลเลอร์แทงเกิลสายแปซิฟิก้านะเนี่ยพี่ชินใส่อะไรไว้บ้างนะครับผมเริ่มต้นที่ตัวเริ่มเลยนะครับผมกับน้องใหม่เบอร์มิวด้าแทงเกิลเวดเดลจากชุด EB02 นั่นเองจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มที่มีความสามารถในการยกการ์ดได้1ใบนะครับผมจึงจะไม่ต้องใส่มากเพราะว่าเบรกไลท์เราใช้เบรกไลท์ของแปซิฟิก้าตัวนี้สำคัญมากๆเดี๋ยวสำคัญยังไงเดี๋ยวไว้อธิบายกันท้ายคลิปส่วนทริกเกอร์ยังคงความเป็นเบอร์มิวด้าเช่นเคยนะครับผมนั่นก็คือฮิล4นะครับผมDraw 4ใช้ดอนตัวที่ยัดโซบวกพลังได้ด้วยแล้วก็คลิ8เช่นเดิมนะครับผมคลิจะใส่ของชุดไหนก็ได้แล้วแต่ชอบเลยทำไมถึงใส่แบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเบรกไลท์หรือว่าลิมิตเบรกต่างๆของสายแปซิฟิก้านะครับผมไม่เหมาะกับการสแตนแต่อย่างนี้เพราะว่ามันต้องยกและลากตัวใหม่เข้ามาเล่นดังนั้นจึงไม่เหมาะกับสแตนแต่อย่างใดนะครับผมดังนั้นจึงเหมาะกับการใช้คริติคอลเยอะๆมากกว่านั่นเองหรือใครอยากจะเน้นจั่วก็อาจจะเพิ่มดรอเป็น6ลดลงลดคลิลงมาเลยก็ได้แล้วแต่หรือจะไม่ใส่ฮิวก็ได้คลิ16ไปเลยอย่างเงี้ยเย่ก็บ้าละห่ำบ้าเลยกันไปก็ทำได้ไม่ผิดนะครับผมแล้วแต่ชอบละกันนี่ก็จะเป็นทริกเกอร์แล้วก็เกรด0ของชุดนี้นั่นเองนะครับผมคราวนี้เรามาดูเกรด1กันต่อดีกว่าว่าใส่อะไรบ้างนะจ๊ะเกรด1ก็จะมีขอใช้ตัวใหม่เลยนะครับผมกับนี่เลยนักร้องเงาสะท้อนนะครับผมบิสเกตนั่นเองใส่ไปเลย4ใบเพราะว่าอย่างที่บอกคือเบอร์มิวด้าสายนี้ก็ไม่ได้เน้นจั่วแรงเหมือนกับสายก่อนๆ นะครับผมเราไม่ได้จั่วแรงมากจะเน้นความสามารถในการบุกโขดได้ซ้ำดังนั้นบิสเกตสำคัญมากในเรื่องของการลงมาแล้วโซบลัส1เพื่อเปิด7ใบหาตัวเองถามว่าดียังไงมันช่วยรีดกองครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่าสายแปซิฟิก้านั้นเนี่ยมีความสามารถในการรีดกองค่อนข้างจะสูงมากไม่ว่าจะเป็นความสามารถของตัวเบรกไลท์หรือตัวลิมิตเบรกก็ตามที่สามารถเรียกเพื่อนจากกองเข้ามาได้ยิ่งมีบิสเก้เข้ามาช่วยรีดกองแล้วก็ทำให้มีโอกาสไดทิกเกอร์ได้ติด2ใบสูงมากขึ้นในนี้ครับผมดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่ตายปิดเกมของสายเนี่ยมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวด้วยคือใช้ปุ๊บแทบจะหมดมุกในการเล่นแล้วดังนั้นเราต้องรีดกองให้มากที่สุดก่อนที่จะใช้สกิลเพื่อให้มีโอกาสDrive ติดทิกเกอร์ได้เยอะๆนั่นเองนี่จะเป็นสาเหตุที่ใส่บิสเก้เข้ามาในเด็กนั่นเองนะครับผม
ตามมาด้วยเกรด1ใบในอื่นนะครับผมก็จะมีมัมเมดไอดอลเซตหน้าซึ่งนั่นแหละว่าเป็นตัววานิลามาตรฐานนะครับผมมาช่วยในเรื่องของการต่อบูสต์ควรจะวางไว้หลังช่องแวนการ์ดจะดีที่สุดนะครับผมแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้ไม่เป็นไรนะก็อาจจะเอาตัววิสเก้ลงไปแทนก็ได้ PG 4ใบจ้างนั่นนะว่าสำคัญอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนั่นก็คือ Sweet Harmony Mona ใส่มา2ใบเพื่อในยามขับขันจริงๆที่ไม่มีตัวยกขึ้นมือหรือว่าเบรกไลท์แล้วมันไม่ใช่เบรกไลท์ด้วยปาซิฟิก้าลังครอสไลท์ทำให้ไม่มีตัวไหนมาช่วยในเรื่องของการยกเพื่อให้สกิลเบรกไลท์ติดนะนะจึงใส่ Mona มา2ใบนะครับผมสำคัญมากเดี๋ยวไว้ท้ายคลิปจะอธิบายให้ฟังแล้วกันทำไมถึงใส่มานะโอเคเกรด1หมดเท่านี้จ้ะเกรด2ก็จะเป็นหน่วยทะลวงตีนะครับผมซึ่งสำคัญมากก็จะใส่นี่เลยอะความา4ใบหรือจะใส่ตัวใหม่ที่เป็นของอาติชื่อปริซึมก็ได้เหมือนกันคืออะไรก็ได้ขอให้มันลงมาตีง่ายๆก็พอนะครับผมไม่ค่อยแนะนำฟลุตแล้วเพราะว่าตัวฟลุตเนี่ยมีข้อเสียเปรียบคือมันต้องมีเลียวเยอะนิดนึงแล้วบางทีเลียวเราไม่พอไงบางทีเราโดนพวกเจอนะลูกคัมมี่ไล่ยิงถล่มบอลอย่างเงี้ยก็เหนื่อยหน่อยนั้นเนี่ยตอนนี้พยายามใส่ตัวที่มันไม่ต้องมีความสามารถในการนับจำนวนเลียวจะดีกว่าแล้วก็จะมีตัวโลซ่าซึ่งใส่มา4ใบซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ตัวที่ตีง่ายเหมือนกันซึ่งแวนเราติดลิมิตแบกตั้ง6ตัวเนี่ยค่อนข้างจะใช้ง่ายนะครับผมใส่มาอีก4ใบแล้วก็ตัวที่ลงมาช่วยปิดเกมนั่นก็คือ Pretty Slave Charlotte นั่นเองตัวนี้เนี่ยพี่ชินได้มาจากการส่งคูปองแรกตั้งแต่ EB 02แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการรีออกมาในชุด FC 01ซึ่งสามารถไปหากันได้แล้วนะครับผมอยากจะหาตัวนี้ซื้อ FC 01ได้เลยมีกล่องละ1ตัวแน่นอนจ้ะนี่ก็จะเป็นเกรด2ทั้งหมดที่ใส่มานะครับผมตามมาด้วยเกรด3จ้าเกรด3ก็จะมีใส่ Planet Idol Pacifica หรือ Pacifica ล่าง Cross Light นะครับล่างเบรกอะไรเข้าไว้ล่างเบรกไลท์นะครับผมใส่มา3ใบคือตัวนี้เนี่ยไม่มีหาในกล่องนะจ๊ะเป็นโปรโมชั่นต้องหาจากกิจกรรมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะได้จากการแข่งขันตามการต่างๆนั่นเองก็ต้องไปเสาะหากันเอาเองนะพี่ชินไม่มีเหมือนกันนะครับผมมีเท่านี้แหละแล้วก็จะมีท็อปเอเนลแปซิฟิก้าใส่มา2ใบนั่นนะว่าเอามาใส่เป็นฐานของครอสไลท์แล้วก็ทำให้สกิลของล่างเบรกไลท์ติดได้ด้วยนะครับผมมันจะมีรูดเลขของมันและสุดท้ายก็คือตัวอีเทอร์เนลไอดอลแปซิฟิก้านั่นเองซึ่งเป็นล่างครอสไลท์ใส่มา3ใบจ้ะเพราะว่ามันต้องเบียดกันนิดนึงต้องใส่ครบ3ล่างนะครับผมหรือใครที่หาแปซิฟิก้าล่างเบรกไลท์ไม่ได้อาจจะใส่ตัวนี้กับตัวนี้เป็น4เลยก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าพอดีพี่ชินหาเบรกไลท์ได้เลยใส่มาเพราะตัวเบรกไลท์ก็เก่งกาจนั่นเองครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราขออธิบายสกิลของ Planet Idol Pacifica ล่างเบรกไลท์ก่อนบางคนเนี่ยหาไม่ได้จริงๆแต่ต้องขออธิบายสกิลให้ฟังนะครับผมสกิลบอกว่ามีสกิลอยู่ทั้งหมดเยอะแยะเลยนะครับผมมีสกิล3อย่างด้วยกันเอาอย่างสุดท้ายก่อนสกิลสุดท้ายคือสกิลประเภท Continue ขุนนางนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือถ้าเกิดมีเลียวใบอื่นที่หรือว่าโดนหรือว่าตัวมีแวนอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่แคลนเดียวกันอ่ะก็จะตีไม่ได้นั่นเองสกิลคือขุนนางของตัวเนี้ยไม่มีพิมพ์วงเล็บตัวจางๆต่อเหมือนว่าขุนนางทั่วไปเพราะว่าที่มันแน่นมากนะครับผมเป็นตัวที่สกิลแน่นจริงๆนะนั่นคือไม่แปลกที่จะไม่มีวงเล็บต่อนะคือต้องแบบรู้วัฏฐานหรือว่าละวัฏฐานให้เข้าใจกันเองนั่นเองสกิลอันที่2สกิลแอคทีฟเกิดในโซคือตัวนี้ต้องอยู่ในโซก่อนแบบอารมณ์ประมาณว่าเบรกไลท์ไปแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเบรกไลท์ทับตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็ติดนะครับผมตัวนี้สกิลอยู่ในโซมีค่าคอมเป็นเคาน์เตอร์บลาสต์1และเลือกการที่ชื่อท็อปไอดอลแปซิฟิก้าหรือล่างนี้นั่นเองจากช่องเลขาของคุณ1ใบนำเข้าโซและนำการได้กลับขึ้นมือนะครับผมแล้วก็เลือกเรียกาดแคลนบนไม่ได้ของคุณ1ใบนำกลับขึ้นมือตามมาด้วยก็จะกลายเป็นว่าสมมติว่าเบรกไลท์ทับกันอย่างงี้แบบเบรกกันเองอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีแปซิฟิก้าอยู่ช่องนี้ใช้ตัวนี้ก็สามารถจากโซคว่ำหนึ่งเอาแปซิฟิก้าเข้าโซแล้วก็นำตัวนี้กลับขึ้นมือแล้วก็ได้ยกเลียว1ใบด้วยนั่นเองครับผมก็ทำให้มีคอมโบเกิดต่อได้นั่นเองและที่สำคัญที่สุดก็คือความสามารถอย่างที่1ของเขาความสามารถเบรกไลท์นะครับผมความสามารถเพชรออโต้ลิมิตเบรก4เมื่อเบอร์เมด้าไทแองเกิลไลท์ทับยูนิตนี้นะครับผมเลือกแวนการ์ดของคุณ1ใบจนจบเทิร์นพลังบวก 10,000 ก่อนแน่นอนนี่เรื่องปกติและได้รับสกิลเพิ่มเติมสกิลออโต้เกิดในช่องแวนการ์ดเมื่อการ์ดแคมเบอร์เมด้าของคุณที่อยู่ช่องเรียการ์ดขึ้นมือนะครับผมเราสามารถค้นหาการ์ดแคมเบอร์เมด้าไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดเรียกเข้ามาในช่องเรียการ์ดแล้วก็สลับกองนั่นเองแต่ความสามารถนี้ใช้ได้แค่1ครั้งเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดมันใช้ได้มากหลายๆครั้งจะเป็นอะไรที่มันโกงบ้างนะครับผมมันจะตีได้หลายครั้งมากเลยซึ่งไม่ดีแน่นอนก็ได้แค่ครั้งเดียวนะแต่แค่นี้ก็เพียงพอต่อความโหดแล้วนะครับผมโอเคเราจะมาดูคอมโบกันดีกว่าว่าสายนี้เล่นอย่างไรก่อนอื่นก็คือเราต้องยืนพื้นที่ตัวเบรกไลท์แน่นอนใช่ไหมครับเราต้องเอาเบรกไลท์วางเป็นหลักแน่นอนทีนี้ก็จะมีหลายๆกรณีนะครับผมยกตัวอย่างเช่น
เราเบรกไลท์ด้วยลาครอสไลท์หรือว่าเบรกไลท์ด้วยตัวมันเองซึ่งได้2แนวนะเอาทีละแนวละกันนะครับผมเริ่มที่แนวแรกก่อนนะแนวเรื่องของการเบรกไลท์ด้วยตัวมันเองละกันซึ่งค่อนข้างจะสนุกนะครับผมก็คือเบรกไลท์ด้วยตัวมันเองแวนบวก 10,000 ก่อนแน่นอนจ้ะโอเคก็จะตี 21,000 แล้วไม่รับการบูสต์ทีนี้ถ้าเกิดในเทิร์นเนี่ยมีการยกเกิดขึ้นเราจะลากโคตรได้1ใบจริงมั้ยครับดังนั้นถ้าเกิดบนมือเราบังเอิญมีท็อปไรเดอร์ปาสติฟิก้าลากลงมาเลยครับผมคอลลงมาเลยแล้วก็ใช้สกิลตัวที่อยู่ในโซ่เคาน์เตอร์บลาสต์1นะครับผมแล้วก็นำตัวนี้เข้าสู่โซ่แล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นมือแล้วก็เลือกยกเพื่อน1ใบอาจจะยกตัวอะไรก็ได้ยกตัวเริ่มก็ได้อะไรก็ได้ขอให้มีการยกเกิดขึ้นแค่นี้เราก็ลากเพื่อนได้ฟรีๆ1ใบแล้วนะครับผมจะลากอะไรก็ได้เข้ามาตีได้เลยอาจจะเป็นพวกเกรดทรงเกรด2ที่มันตีโหดๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ที่มันตีง่ายตีคล่องหรือจะหาตัวชาร์ลอตมาไว้คอมโบเล่นต่อก็ได้เพราะมันได้ลากอยู่แล้วไม่สีเรียงนะผมทำให้เล่นง่ายนั่นเองขออภัยการ์ดเกินขอบทีนี้หรือแต่นี่กรณีที่มันมีแบบกรณีที่ว่าเรามีปฏิฟิก้าบนมือนะครับผมคราวนี้ในกรณีที่เราไม่มีปฏิฟิก้าบนมือเริ่มพันละชื่อยาวคราวนี้เดี๋ยวต่อไปขอย่อว่าแปดสีจังละกันต่อไปนี้ถ้าเกิดกรณีที่เราไม่มีแปดสีจังล่างแรกบนมือนะครับผมเราก็ไม่มีตัวยกขึ้นมือจริงไหมดังนั้นคือเราต้องพึ่งความสามารถของตัวเริ่มเวนเดลไงนี่คือเหตุผลที่ใส่มานะครับผมอาจจะลงตัวอะไรก็ได้มาสักตัวหนึ่งแล้วจะสกิลเวนเดลยกเข้าโซแล้วก็ยกใบนี้ขึ้นมือแค่นี้เราก็ลากเพื่อนได้แล้ว1ใบซึ่งนั่นนะว่าเราก็จะลากใบนี้แล้วก็ค่อยหลุดพัซซิฟิก้ารอบหนึ่งยกขึ้นมือมายังไงก็ได้เพียงแต่ว่าเราก็จะเสียสิทธิ์ในการลากฟรีๆไปแล้ว1ตัวเพราะเราต้องลากพัซซิฟิก้าแล้วก็มายกตัวเบรกไลน์ขึ้นมืออะไรประมาณนี้แต่ข้อดีคือเธอหน้าเราก็จะเบรกไลท์ซ้ำได้อีกก็จะมีอะไรให้เล่นอีกมากมายไก่กองนะครับผมแล้วแต่จะชอบกันเบรกไลท์รัวๆก็เป็นอะไรที่ดูดีนะตีทีละ 20,000 นี่ยังไม่นับการต่อบูสต์นะครับผมแฟนคลับอาจจะเหนื่อยก็ได้เพราะว่าตัวพาติฟิก้าถ้าเกิดเบรกไลท์แล้วก็ตี 21,000 ขั้นต่ำแน่นอนต่อบูสต์ดีๆสักนิดนึงอย่างเช่นต่อด้วยตัว 8,000 อย่างเงี้ยเซตหน้าอย่างเงี้ยต่อทีนึงปุ๊บบวกสกิลนู่นนี่นั่นกลายเป็นตีสบั้นหันแหลกตี 31,000 ได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขก็คือบอกว่าบวกไม่ใช่นี่ไม่ถึง 21,000 20,000 21,000 20,900เต็มที่อ่ะตีได้ประมาณ 29,000 ขออภัยนะครับผมแต่ว่าเงื่อนไขนี้ก็ทำให้คุณสามารถบุกได้อย่างโหดลายแล้วนั่นเองคราวนี้มาดูในรูปแบบนึงก็คือรูปแบบที่เราเบรกไลท์ด้วยตัวคอสไลท์ดีกว่าซึ่งโหดกว่าแน่นอนนะครับผมเพราะจริงเราจัดมาเพื่อคอมโบชุดนี้คอมโบเมื่อกี้เป็นแค่ชุดรองเท่านั้นนะครับผมอ้ออีกทีนึงในกรณีที่ตัวเริ่มก็ไม่อยู่แล้วนะพี่ชินก็ใส่ไอตัวเกรด1ที่มันลงมาคว่ำยกตัวนี้นี่เป็นกรณีสุดท้ายที่แบบเราไม่มีตัวยกจริงๆตัวนี้จะโดนยิงไปแล้วจากสกิลอย่างเงี้ยสุดท้ายอาจจะต้องพึ่งสกิลตัวนี้ที่ลงมาช่วยยกเรียเพื่อให้สกิลของร่างเบรกไลท์ติดนะครับผมอันนี้คือพูดเผื่อไว้นี่คือตัวเนี้ยหน้าที่คือใส่มาเผื่อจริงๆแบบเผื่อกรณีที่ตัวเริ่มก็ไม่อยู่แล้วแพซิฟิก้าก็ไม่มีให้เล่นแล้วอย่างเงี้ยเราต้องใช้ตัวนี้มันเป็นตัวต่อคอมโบนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วคอมโบที่เราเล่นจริงๆคือคอมโบชุดนี้ต่างหากนะครับผมชุดเบรกไลท์อันนั่นเองชุดครอสไลท์ทับเบรกไลท์นั่นเองเรียกว่าครอสเบรกไลท์ไม่ใช่สิมันต้องมีตัวนี้ในโซด้วยถ้าเกิดมีครบอย่างเงี้ยเราเรียกครอสเบรกไลท์ได้ตัวนี้อาจจะหาเรื่องทำให้มันเข้าโซไปก่อนนะแต่จริงๆถ้าเกิดแค่นี้เราก็จะเรียกแค่เบรกไลท์ธรรมดาเพราะมันไม่ครอสนะครับผมโอเคทีนี้มาดูคอมโบที่แท้จริงกันนี่คือคอมโบที่แท้จริงของชุดนี้นะครับผมของแปดสีจังนั่นเองก่อนหนึ่งคือเราก็ต้อง4ดาเมจก่อนจริงไหมแล้วก็เบรกไลท์เลยโอเคแวนบวก 10,000 แล้วแน่นอนนะครับผมแล้วก็ได้รับความสามารถในการถ้าเกิดเห็นเลียวยกก็จะยกตามแล้วก็คอมโบเลขอะไรก็ว่าไปทีนี้ไม่ยากก่อนอื่นเราก็ต้องมีการ์ดในสนามสักนิดนึงนะครับผมใบ2ใบหรือที่ควรจะฟูลบอร์ดเลยจะดีมากเพราะคอมโบนี้คือมันเป็นคอมโบปิดเกมคอมโบเดียวของเรานะครับผมแต่ในนี้คือถ้าจะกดคอมโบนี้คือต้องมั่นใจว่าจะปิดเกมได้ในเทิร์นนี้หรือไม่ก็ในเทิร์นนี้เนี่ยถ้าไม่ฝันข้ามเสียกับมือมากที่สุดแล้วค่อยปิดเกมในเทิร์นหน้าแบบตีธรรมดาก็ได้ควรจะต้องต่อด้วยอะไรก็ได้นะครับที่5,000ขึ้นไปเซตหน้าก็โอเคอยู่ทีนี้ซ้ายขวายังไงก็ได้ขอให้มันต่อบูสต์แรงๆไว้ก่อนนะครับผมต่อให้แบบสามารถหันแรงพร้อมที่จะบุกหนักๆไปเลยแล้วก็ควรจะต่อให้ถึง 21,000 ด้วยแล้วควรจะมีข้างนึงเนี่ยต่อสัก 7,000 เพื่อจะได้มีโอกาสเรียกชาร์ลอตได้นะครับผมเดี๋ยวทำอย่างนี้ก่อนแล้วก็อย่างนี้ต่อยังไงก็ได้อีกข้างนึงก็ตัวอะไรก็ได้อย่างนี้ก็ได้ต่อตะเกียบ3โดยชงลายมากนะครับผมทีนี้เมื่อเราบุกเราจะบุกยังไงดีเราก็จะบุกด้วยวิธีปกติก่อนด้วยการเอาเลียวตีไปก่อน1ครั้งนะครับผมตีซ้ายขวาก็ได้จะตีแหวกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์นี่คือตัดสินใจเอาเองนะวันนี้ฝันข้าม5ดาเมจแล้วก็5ดาเมจแล้วแล้วก็กระหน่ำตีแหวกก็ได้แต่ถ้าเกิดฝันข้ามสัก4ดาเมจอยู่5ดาเมจอยู่อาจจะตีตัดข้างก่อนก็ได้
ตีไป1ทีตีไป2ทีทีนี้เมื่อเราเอา Eternal Idol Pacifica โจมตีนะครับผมมันจะสามารถลิมิตเบรกได้ก็คือความ3ความ3เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกเรียกาด2ใบขึ้นมือจริงๆบอกว่าต้องบอกว่าไม่เกิน2ใบคือจะเลือก1ใบก็ได้นะครับผมแล้วก็พอยกขึ้นมือปุ๊บเราก็สามารถเลือกแคมป์ไม่ได้ไม่เกิน1ใบใช่ไหมครับจากกองการ์ดเรียกเข้ามาในช่องเรียกการ์ดแล้วก็สลับกองการ์ดเราอาจจะยกสัก1ใบก็พออ่ะยกสัก1ใบก็พอทีนี้พอมันมีการยกเกิดขึ้นนะครับผมสกิลเบรกไลท์มันจะทำงานด้วยแต่เดี๋ยวใช้ปาซิฟิก้าเนี่ยลากเพื่อนก่อนละกันนะพี่ชินก็จะลากตัวนี้มาต่อคอมโบนี่คือจะสนุกมากนะครับผมคราวนี้เราก็สกิลเบรกไลท์ต่อบ้างสกิลเบรกไลท์บอกว่าเมื่อเห็นการยกเกิดขึ้นใช่ไหมครับเราก็สามารถเดี๋ยวขอไปนิดนึงจริงๆมันต้องอยู่ทั้งคู่ก่อนนะครับผมแล้วก็สกิลเบรกไลท์ทำงานมันจะลากอีกตัวหนึ่งอาจจะลากตัวอะไรก็ได้ตีหมื่นตีอะไรก็ได้แล้วแต่ก็คุณอย่างสถานการณ์นี้ก็ควรลากตัวที่มันเสพได้นะครับผมเกจ2ไปในหมดว่าไปดีแล้วกันเอาควาแล้วกันถึงถ้าเกิดจริงๆข้างหลังมันวาง 7,000 เนี่ยเราจะลากชาร์ลอตมาทั้งคู่ก็ได้แล้วแต่นะครับผมทีนี้พอเป็นการตีครั้งที่3ของแวนอย่างที่บอกก็คือมันจะลากได้2ใบเลยสกิลของตัวนี้ก็ลากได้1สกิลของตัวนี้ก็ลากได้อีก1นะครับผมทำให้การโจมตีมันสามารถเพิ่มได้อีก1ครั้งนอกจากนี้เนี่ยไอ้ค่าที่เพราะมันเป็นชาร์ลอตถ้าเกิดมันตีฮิตแวนอีกรอบนึงเราจะได้ทริกเกอร์แล้วแจกฝั่งนี้เพิ่มอย่างเงี้ยถ้ามันตีหนักๆถ้าตีฮิตแวนอีกเราสามารถยกชาร์ลอตขึ้นแล้วก็ลากตัวอื่นที่ไม่ใช่ชาร์ลอตลงมาตีต่อได้อีกครั้งนึงนะครับผมซึ่งการโจมตีมันจะเกิน5ครั้งไว้นั่นเองเกิดมันตีครั้งที่6ได้ซึ่งน่ากลัวไหมน่ากลัวมากบางทีบางคนเนี่ยเคาน์เตอร์บาร์เหลือเฟือนะครับผมบางทีจัดบอร์ดดีๆนะเราสามารถลากชาร์ลอตมาทั้งคู่นะครับผมตั้งแต่เมื่อกี้แล้วก็สามารถกระหน่ำตีฝั่งข้ามแบบถ้าเกิดฝั่งข้ามไม่กาดหรือปล่อยก็จะมีลุกมีเรียกมาตีซ้ำอีกแน่นอนทำให้เป็นสายที่แบบกระหน่ำตีได้โหดมากนะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งนึงละกันเมื่อกี้ทำผิดนิดนึงด้วยเอาเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะก่อนหนึ่งก็คือต้องเบรกไลท์ก่อนแล้วก็คอเลียกาดให้เต็มสนามนะครับผมถ้าเป็นไปได้จากนั้นก็ตีข้างที่1ก่อนตีซ้ายขวาแวนแล้วแต่สถานการณ์ตีครั้งที่2นะครับผมจากนั้นก็ปาซิฟิก้าตีครั้งที่3ตีไปเลยป้าคาวเตอร์บาร์เราน่าจะมีสัก4หรือ5ในตอนนี้อยู่แล้วนะครับผมเอฟเฟคปาซิฟิก้าก็จะยก2ใบแล้วก็ลากเพื่อนมา1ตัวแล้วก็จะลากชาร์ลอตนะครับผมจากนั้นเอฟเฟคเบรกไลท์เมื่อเห็นการยกนะครับผมก็จะลากไป1ตัวแล้วก็จะลากชาร์ลอตแต่ถ้าเกิดมีเคาน์เตอร์บาร์แค่4นะครับผมหรือแบบมีเหลือแค่1อย่างเงี้ยอาจจะไม่ลากชาร์ลอตลากตัวอื่นก็ได้แล้วแต่นี่จะเป็นตีครั้งที่3ได้ทริกเกอร์ปุ๊บก็แจกซ้ายขวายังไงก็ได้เราลีดกองค่อนข้างจะไวนะครับผมตอนนั้นเนี่ยเราไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของทริกเกอร์อยู่แล้วเพราะว่าเรามีตัวบิสเก้คอยช่วยลีดกองด้วยตอนนั้นเนี่ยบางทีหลังไว้อาจจะเป็นบิสเก้ไปเลยก็ได้ยังไงก็ได้เพราะมันตีแรงอยู่แล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะดีที่สุดคือควรจะเป็นเซตหน้านี่คือดีที่สุดมากกว่าทีนี้เราก็ตีครั้งที่4ไปเลยถ้าเกิดตีฮิตนะครับผมก็จะสามารถยกแล้วก็ลากตัวมาตีใหม่ตีครั้งที่5ได้ถ้าเกิดครั้งนี้โชคดีตีฮิตอีกแล้วมีเคาน์เตอร์บ้านหรืออีกก็ยกตีครั้งที่6ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่โอกาสแล้วแต่สถานการณ์นั่นเองมันก็จะตีได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับตีได้ประมาณ6ถึง7ครั้งถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามแบบไม่กาดเลยนะเพียงแต่ว่าในความเป็นจริงเต็มที่น่าจะประมาณ5ถึง6ครั้งแต่ก็เพียงพอที่จะกระหน่ำซ้ำเติมฝ่ายตรงข้ามแล้วนะครับผมยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสหาปาซิฟิก้าเข้าโซได้นะครับผมตัวนี้ก็จะยืน 13,000 ทำให้ฝั่งข้ามบุกยากเข้าไปอีกนั่นเองทำให้ฝั่งข้ามแบบตีเรายากขึ้นนั่นเองทำให้เราสามารถตั้งรับฝั่งข้ามได้ง่ายคราวนี้มันจะมีกรณีสุดท้ายก็คือเบรกไลท์ไม่ติดนะครับผมทำได้แค่ครอสไลท์เต็มที่อย่างเงี้ยหรือว่าครอสไลท์ก็ยังไม่ติดเลยอันนี้ก็คือไม่ต้องคิดมากมันก็จะยก2แล้วลากมาได้แค่1ตัวอยู่แล้วนั่นเองก็ปกติไปอาจจะยกตัวหลังลากตัวหน้ายังไงก็ได้เพราะว่าส่วนมากในเนี้ยถ้าเกิดครออาร์เบรกไลท์ไม่ติดเราก็จะค่อนข้างจะเสียเปรียบนั่นเองดังนั้นคือเด็กเนี่ยจะมีคอมโบปิดเกมที่โหดร้ายมากนะครับผมเน้นบุกเน้นอัดหนักๆเลยพี่แต่ว่าคอมโบมันต้องติดจริงๆถ้าติดทีนี่คือรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดไม่ติดทีเราก็รู้เรื่องเหมือนกันนะครับผมควรจะทำตอนที่ฝั่งข้าม 4-5 ดาเมจแล้วจะดีมากเพราะฝั่งข้ามเนี่ยมีเสียมือได้เยอะแน่นอนนะครับผมแล้วถ้าเกิดฝั่งข้ามเสียมือเยอะฝั่งข้ามอาจจะตีเราคืนไม่ไหวแล้วก็บุกอีกสักเทิร์น2เทิร์นจนปิดเกมไปก็ได้อันนี้คือแล้วแต่รูปแบบของเกมนั่นเองสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวนะครับผมสาย Eternal Pacifica ก็ขอทุกคนต้องขอจบมาในเพจนี้ละกันตัวนี้อาจจะหายากนิดนึงนะครับผมสำหรับตัวที่เบรกไลท์ถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็แนะนำไปใส่ตัวเบรกไลท์ของสายปิซซึมก็ได้แล้วก็เล่นสายเน้นตียกธรรมดานะครับผมพี่แต่ว่าแน่นอนว่าตัวแพซิฟิก้าคอร์ไลท์มันจะแสดงความสามารถได้มากที่สุดเมื่อเล่นกับเบรกไลท์ตัวนี้นั่นเอง
สำหรับวันนี้ไม่ชินกับการรีวิวคุณต้องขอจบลงเพจตรงนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยจริงๆนะครับผมช่วงที่ทำคลิปนี้มันไม่สบายอยู่จริงๆสำหรับวันนี้ไม่ชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย